ินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอนิเมะแผ่นเน่มันมีค่าอะไรไหมไม่มีวันนี้ฮะจะมาทุกคนมาป้ายยาดีกว่าครับผมคือมันไม่ได้เป็นโทนรีวิวหรือไม่ได้อะไรหรอกเพราะว่าก็พูดกันตรงๆว่าเราก็ดูแต่อนิเมะแต่ว่าผมแอบไปอ่านมังงะมาแล้ว1เล่มด้วยเหมือนกันนะครับผมก็คือวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคงเบ้งเจาะเวลามาปั้นดาวสำหรับเรื่องนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นการ์ตูนอิเซไกแบบเต็มสูบอิเซไกจริงๆแต่ว่าเป็นอิเซไกมาโลกปัจจุบันแล้วกันเนาะมันอารมณ์เหมือนรีเวิร์สอิเซไกหน่อยๆก็คือเอาคนโบราณมาอยู่ในยุคปัจจุบันใช่แต่ว่าภาพรวมผมรู้สึกอย่างนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเก๋มันเข้าท่าผมรู้สึกว่าเรารู้จักขงเบ้งกันมานานเนาะใครที่อ่านสามก๊กนะฮะหรือไม่ต้องอ่านก็ได้คือขงเบ้งเป็นคนที่เป็นหนึ่งในคนที่ดังที่สุดแล้วกันที่แบบไม่ต้องอ่านสามก๊กคุณก็ต้องเคยได้ยินชื่อเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเอาขงเบ้งมาทำได้ทุกที่ทุกทางแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะคือมันได้ยังไงวะเดี๋ยวไอ้นี้เราว่ากันทีนึงนะผมเชื่อว่าหลายคนได้ดูไปแล้วแหละสำหรับใครที่ไม่ดูเรื่องขงเบ้งมาถามว่าจะดูการ์ตูนเรื่องนี้รู้เรื่องไหมก็ต้องพูดตรงๆว่าเฮ้ยเขาอธิบายให้แต่ไม่ได้ลงดีเทลเยอะคืองี้ดีกว่าเขาอธิบายแบบเอาง่ายๆว่าขงเบ้งเป็นกุนซือชื่อดังที่เสียชีวิตแล้วก็มาอยู่นี่แล้วก็จะแบบอธิบายง่ายๆว่าคนนี้เป็นคนมีการวางแผนฉลาดไอคิวเป็นร้อยอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้เฮ้ยร้อยหรือพันนะไอที่ไอนั่นพูดที่มันพูดแล้วแซวน่าจะพันเออไอคิวเป็นพันอะไรเงี้ยโอเคมากันที่ตัวเนื้อเรื่องกันบ้างดีกว่าครับครับตัวละครในเรื่องหรือเนื้อเรื่องเนี่ยจริงๆเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างซิมเพิลมากเลยมันเปิดมาชิลๆเลยเขาก็อธิบายกับว่าขงเบ้งเป็นยังไงชื่ออะไรเสียชีวิตเพราะอะไรด้วยนะคือตามประวัติศาสตร์เป็นไงนะตลอดขงเบ้งคือขงเบ้งก็อย่างที่เห็นเขาจะตายช่วงน่าจะปลายยุคของจกแล้วเขาป่วยแล้วก็อายุเยอะขึ้นแล้วก็อย่างที่เขาบอกว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงปลายของจกแล้วก็คือเหมือนบุคลากรไม่ค่อยมีแล้วก็ลบก็ค่อนข้างแบบเสียเปรียบตลอดโอเคนะก็ในการ์ตูนก็บอกเลยว่าเสียชีวิตเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็แต่ไม่ได้บอกว่าเสียชีวิตตอนอายุประมาณเท่าไหร่นะครับผมสุดท้ายพอเสียชีวิตปุ๊บภาพในการ์ตูนมันก็ตัดเป็นแบบคือเหมือนของเบ้งเขาเผลอว่าอยากเกิดใหม่ในยุคที่ไม่มีสงครามก็ได้รับสิ่งนั้นทันทีโดยการที่เป็นดาวเลยฟุ๊บมาลงมาโผล่มาที่งานฮาโลวีนกาชิบุย่าผมว่าเจ๋งนะคือเขาเซตให้เป็นฮาโลวีนเลยแล้วก็แบบแต่งตัวก็แบบไม่เพราะว่าหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเวลาฮาโลวีนที่ญี่ปุ่นเนี่ยตามถนนชิบุย่าเนี่ยเขาจะปิดถนนหมดเลยแล้วทุกคนก็แต่งคอสเพลย์มาแล้วการที่ขงเบ้งอ่ะไปเกิดตรงนั้นพอดีเป๊ะๆอ่ะย้อนอดีตมาเจอตรงนั้นเอ้ยมาในอนาคตอ่ะตรงนั้นพอดีเป๊ะๆมันทำให้คนที่มาเจอรู้สึกว่าเฮ้ยไม่แปลกมันไม่แปลกอันนี้มันคอสเพลย์หรือเปล่าวะแบบผมมันอินโลจะจัดเลยว่ะอะไรแล้วในแง่ของตัวของเบ้งเองมันก็คือการที่เขามาอยู่ตรงนี้แล้วแบบคนทำว่าเขาดูไม่แปลกมันทำให้เขามีเวลาคิดมากขึ้นใช่ๆๆมีเวลาตั้งสติแล้วก็มี2ตัวละครนะที่นำพาเขาไปเจอกับนางเอกซึ่งนางเอกก็เป็นอยู่ในบาร์แห่งหนึ่งนะครับผมก็จริงๆมันเรื่องเบสิกของที่ประเทศญี่ปุ่นเลยก็คือเวลามีบาร์มีเวทีเนี่ยก็จะมีนักร้องประจำร้านหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ว่าวันที่เราไปโผล่ในการ์ตูนอนิเมะเนี่ยมันเป็นฮาโลวีนพอดีต้องพูดตรงๆว่านางเอกนะครับผมชื่อว่าเอโกะนางเอกเอโกะของเราเอาตรงๆนะชุดตอนแรกเนี่ยตอนต้นเรื่องดีที่สุดเลยผมเองก็มีโอกาสได้เข้าไปในบาร์แล้วได้ฟังเสียงของเอโกะคนนี้แหละนะครับผมที่ร้องเพลงก็รู้สึกว่าเสียงนี่มันโอ้โหมันเยียวยามันทุกอย่างเพราะคือผมก็ไม่แน่ใจว่าในยุคของเบ้งตอนนั้นเขาร้องเพลงกันยังไงอะเนาะแล้วพอเวลาเขามีแต่งิ้วหรือเปล่าเออแล้วเขามาถึงตรงนี้แล้วเขาฟังเพลงแบบนี้เขาไม่รู้สึกแปลกเหรอแต่ที่แน่นอนสิ่งที่ตัวละครมันบอกเราก็คือทำไมมันเสียงดังจังวะเสียงดังแล้วมันรู้สึกไม่แฮปปี้เลยนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็แอลกอฮอล์มันแรงกว่าน่าจะแรงกว่าในยุคอดีตเท่าที่เราสื่อสารอาจจะเยอะด้วยเออใช่อาจจะซัดเยอะด้วยเพราะว่าก็โดนเตกิล่าไปนู่นนี่ใช่ไหมแล้วแบบตัวของเบ้งก็เป็นคนพูดเองว่าแบบมันก็แปลกๆเนาะอะไรเงี้ยคือเขาก็ดูเหมือนเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเข้าใจเรื่องต่างๆได้ง่ายหรือแบบเข้าใจภาษาอังกฤษได้เข้าใจภาษาญี่ปุ่นได้แล้วก็ไม่เข้าแต่ว่าตอนแรกก็เข้าใจว่าตรงนี้มันคือนรกนรกมากกว่า เป็นชีวิตการปกติแต่พระเจ้าผู่ยังไงไม่รู้ฮะผมแค่สงสัยอย่างนึงนางเอกก็ไปเจอของเบ้งตอนที่เขาเลิกงานแน่นอนนะบาร์ก็เลิกงานตอนเช้ามืดตีสี่ตีห้าของเบ้งนั่งอยู่ข้างทางเมานอนนอนอยู่นะก็นางเอกก็พากลับบ้านอันเย็บแปะ
ใช่ไอเนี่ยมึงแต่งตัวประหลาดไม่พอนะยังไม่แล้ว first impression ก็คือกลายเป็นคนประหลาดที่เข้าไปทักด้วยใช่แบบฉันเนี่ยเป็นแฟนเพลงเพราะว่านางเอกบ่นตลอดว่าไม่มีคนฟังเพลงเลยเพราะว่าในผับในบาร์เนี่ยคนก็จะเมาเนาะไม่ค่อยฟังเพลงนางเอกก็ขี้น้อยใจว่าตัวเองอยากเป็นนักร้องแต่ว่าก็ไม่ได้ฟังเพลงแบบไม่มีคนฟังเพลงเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยจนของเบ้งเนี่ยแหละเป็นแฟนคลับตัว number one number one มาฟังเพลงแล้วรู้สึกว่าชอบก็เลยแบบไปทักแล้วนางเอกก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคอร์สเพลงแปลกซึ่งมันแปลกแล้วมันพูดแปลกด้วยวิธีการพูดมันแปลกด้วยสุดท้ายพาไปบ้านกลับไปบ้านคือไม่รู้ mindset เหมือนกันแต่ว่าตกกระไดพลอยเจออยู่พอสมควรพอของเบ้งกับไปกับที่บ้านนางเอกแน่นอนก็มีฉากเซอร์วิสขั้นเทพนะนิดนึงของเรื่องนี้นะครับผมก็นางเอกก็อาบน้ำแต่งตัวไปมาเจอของเบ้งก็ฟื้นขึ้นมาก็คุยกันทำให้ของเบ้งเนี่ยได้รู้ตัวว่าเฮ้ยไอเนี่ยมันไม่ใช่เป็นนรกนะเพราะว่าเขาถึงขั้นต้องจับชีพจรตัวเองดูว่าจับแล้วรู้เฮ้ยฉันยังมีชีวิตอยู่หรอวะยังไม่ตายแล้วเดินไปเจอกระจกทำไมกูกลับมาหนุ่มวะเนี่ยเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นลุคของเบ้งในตอนแก่สักเท่าไหร่เพราะว่าช่วงแก่แล้วมันเอาจริงช่วงแก่เขาไม่ค่อยผลงานเขามันค่อนข้างแบบไม่โดดเด่นลบอะผลงานข้างติดลบช่วงที่เขาดูดีที่สุดก็คือช่วงตั้งจ๊กก๊กใหม่ๆที่แบบสมัย5ขุนพลยังอยู่ครบอะพวกกวนอูเตียวหุยจูล่งม้าเฉียวฮ่องตงเลยพวกตอนยังอยู่กันครบแล้วแบบแยกกันสร้างผลงานเข้าใจแล้วก็สุดท้ายของเบ้งก็ถามรายละเอียดกับนางเอกของเราเนาะเรื่องปัจจุบันมันคืออะไรแต่ผมไอ้ซีนนี้ผมชอบตอนที่เขามาไล่เปิดวิกิสามก๊กผมก็ชอบเลยแล้วแบบเลื่อนมาดูแบบสุดท้ายมาเห็นของเบ้งดูวิกิตัวเองว่าประวัติศาสตร์ของตัวเองนั้นจะเป็นยังไงที่ถูกเล่าในยุคหลังเป็นยังไงเขาดันไปเจอกับเรื่องหน้าเศร้าของเขาเองอะเนาะใช่แล้วเขาก็ตอนนั้นเขาปัดไปเจอแบบจกก๊กล่มสลายจกก๊กเป็นก๊กที่ก่อตั้งหลังสุดและแตกเร็วสุดแล้วมันคือไปก๊กแรกเลยแต่คือมันเป็นพวกพ้องของทางของเบ้งเขาใช่และสุดท้ายคนที่ชนะศึกก็คือศัตรูของเขาเองศัตรูที่เขาสู้มาตลอดซึ่งมันอารมณ์ประมาณแบบเขาล้มเหลวทั้งในแง่ของการบริหารและการแพ้ศัตรูคู่ฟ้าของตัวเองเราต้องเข้าใจบริบทของตัวละครของเบ้งก่อนว่าของเบ้งเขาไม่รับรู้ว่าเหตุการณ์ต่อจากที่เขาเสียชีวิตมันเป็นอย่างไรแล้วเขาดันอยู่ๆได้มารับรู้ว่าเขารู้สึกว่าแบบโหนี่มันอะไรกันวะเนี่ยมากๆนะฮะจนมันก็หน่อยไปหน่อยนึงหน่อยแต่ว่าดันเจอพระอาทิตย์สาดส่องบวกกับเพลงของนางเอกแสงดีเลยตอนนั้นดีกีตาร์ขึ้นมาแล้วร้องเพลงอังกฤษภาพแฟลแบ็คไปเจอพวกพ้องอีก 4-5 คนมาสร้างโลกที่สงครามกันเถอะเป็นการ์ตูนตาหวานเฉยเลยแต่ว่าจริงๆคำว่าการมาสร้างโลกที่ไม่มีสงครามหรือจริงๆมันเป็นเหมือนมอตโต้ของฝั่งนี้อีสเตอร์เอ็กเหรอมันเหมือนอะไรนะมันเป็นเหมือนมอตโต้ของฝั่งจ๊กก๊กอีสเตอร์เอ็กเหรอมันเป็นอีสเตอร์เอ็กมันไม่เชิงอีสเตอร์เอ็กคือมันเป็นคำพูดที่เหมือนเล่าปี่พูดกับลูกน้องของเขาว่ามาสร้างโลกที่ไม่มีสงครามหรืออย่างในซึ่งมันพูดในหลายๆมีเดียอย่างในเกม Dynasty Warrior มันก็จะเป็นคำพูดประจำฝ่ายเลยว่าแบบของเบ้งก็จะพูดติดปากจะมาจากเล่าปี่เลยว่ามันสร้าง The Land of Benevolence ก็คือดินแดนที่สงบสุขอะไรประมาณนี้ก็มันเป็นเหมือนคาแรคเตอร์ของฝั่งนี้ที่อยากจะสร้างอะไรแบบนี้ขึ้นมาก็หลังจากนั้นของเบ้งก็เลยรู้สึกว่าไม่รู้ทำไมอ่ะอยากรู้เรื่องเพลงมากขึ้นเพราะว่าฟังเพลงแล้วมันกินใจเขาเองแต่ตอนนี้ของเพลงไม่มีงานก็ไปหางานก่อน นางเอกก็แน่นอนครับก็ที่ของเขาพาไปบาร์ของเขาเองนั่นแหละสุดท้ายก็ไปสมัครงานกับที่หัวหน้าโชคดีที่หัวหน้าดันเป็นโอตาคุของสามก๊กพอดีคือเรื่องนี้แม่งมีเรื่องผเอิญเยอะมากแต่ว่าก็ง่ายดีง่ายดีในการดูไปง่ายๆแต่สุดท้ายการ์ตูนมันก็ค่อยๆเฉลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทำไมของเบ้งถึงพูดภาษาญี่ปุ่นเก่งจังถึงแม้มันไม่ได้บอกตรงๆแต่ว่ามันก็ให้เหตุผลไว้ว่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่ก็เข้าใจดีนู่นนั่นนี่แล้วก็ที่สำคัญคือทำไมตัวเอโกะถึงสนิทกับของเบ้งมากๆตัวการ์ตูนมันก็บอกว่าตัวเอโกะเองเนี่ยรู้สึกเปิดใจกับทางของเบ้งแบบมากๆแบบไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันแต่รู้สึกว่าสบายใจกับการที่ได้อยู่กับคนคนนี้มากๆแต่ก็ไม่ได้บอกเหตุผลอื่นๆแต่ก็เราก็เลยเข้าใจว่า
เออทำไมเขาถึงพาไปบ้านทำไมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะสุดท้ายผมเบนก็ได้ทำงานที่บาร์นั่นแหละเป็นบาร์เทนเดอร์คือเก่งเลยเก่งมากชุกๆๆนะก็แล้วก็เขาก็เริ่มไปทักทายกับทางนางเอกว่าความฝันของนางเอกมีความฝันอะไรบ้างเพราะนางเอกเนี่ยหนึ่งเนาะเขาออดิชั่นอะไรก็ไม่ผ่านเลยนะฮะแล้วก็ความฝันของเขาเนี่ยอยากเป็นนักร้องดังที่มีคนดูนับหมื่นนับแสนคนนับแสนเลยซึ่งเขาต้องไปโคเชล่าโคเชไม่รู้ว่าในเรื่องเนี่ยไม่รู้ว่าในเรื่องเนี่ยไออีกงานนึงอ่ะไม่รู้ว่าชื่องานว่าอะไรไอซัมเมอร์โซเนียนะมันคือแต่ซัมเมอร์โซเนียเนี่ยคือที่ประเทศญี่ปุ่นนะมันมีงานนึงที่ชื่อว่าซัมเมอร์โซนิกนะฮะก็อันนี้คือเอามาล้อนั่นเองนะครับผมก็ถือซัมเมอร์โซเนียเป็นงานเฟสช่วงฤดูร้อนที่ญี่ปุ่นที่เป็นใหญ่มากๆนะครับก็คือจะมีทั้งศิลปินญี่ปุ่นเอเชียแล้วก็ต่างประเทศบินมาร่วมเล่นที่งานนี้นะก็คือแบบงานแบบมันมากมีหลายนี่หลายระดับโลกแล้วกันใช่เป็นงานระดับโลกมีหลายเวทีมากๆนะฮะก็ความฝันของเอโกะก็อยากจะไปเป็นนักร้องที่ซัมเมอร์โซเนียสักครั้งหนึ่งหรือซัมเมอร์โซเนียผมแม่งก็เลยเริ่มที่คิดจะวางแผนตัวเองว่าจะเป็นกุนซือให้กับทางนางเอกแต่ว่าขอให้นางเอกมาร้องขอให้เขาทำเสียก่อนเขาถึงจะทำให้เขาไม่ได้เป็นคนที่แบบทำให้ก่อนที่เขาจะมาร้องขอตรงนี้ก็จะอิงกับเรื่องที่เล่าปี่ไปเคาะประตูบ้านของเบ้ง3ครั้งก่อนอ๋อ3คราที่ข้าเนี่ยได้ฟังเพลงของท่านเนี่ย3คราแล้วนะใช่ก็คือเรื่องนี้เลยเรื่องนี้เลยเรื่องนี้เลยเล่าปี่ไปเคาะบ้านของเบ้ง3ครั้งไปเคาะบ้าน3ครั้งขอให้มาเป็นกุนซือให้หรอใช่ๆโอ้ซึ่งคนก็สงสัยแล้วทำไมต้อง3ครั้งยังไม่มีใครเข้าใจกันอ๋อคือไม่เข้าใจเหตุผลว่าทำไมถึง3ครั้งแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของการทดสอบบางอย่างของเบ้งเองหลังจากนั้นขงเบ้งก็ยอมไปเป็นกุนซือให้ทางเล่าปี่ใช่ก็เหมือนครั้งนี้แต่ขงเบ้งอันนี้คือเขาแมปกันตรงที่ขงเบ้งเนี่ยได้ฟังเพลงของทางเอโกะ3ครั้งแล้วก็เลยบอกว่าถ้าเอโกะสนใจอยากให้เป็นกุนซือให้ขอให้สั่งมาก็เพียงพอแล้วหลังจากนั้นเอโกะก็สั่งว่าก็แบบพึ่งแหลกพึ่งแหลกแต่สุดท้ายเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะดีไฟตัวเองเป็นอะไรนะครับเมนเจอร์ผู้จัดการก็ไม่ใช่เป็นโปรดิวเซอร์ก็ไม่ใช่นะฮะเขาบอกว่าให้เรียกเขาว่าเป็นกุนซือแล้วกันสุดท้ายหลังจากนี้เราจะได้เห็นเอโกะไปประชันกับนักร้องในงานเฟสต่างๆซึ่งงานเฟสไม่เหมือนของจริงมากความเหมือนจริงในที่นี้คืออะไรรู้ไหมท่านหลอดก็คือการทนกันหลายเวทีศิลปินจะมีความกังวลเรื่องกลัวไม่มีคนมาดูถ้าได้เล่นเวลาทนกันกับศิลปินเบอร์ใหญ่ซึ่งแน่นอนเรื่องนี้ก็บ่งบอกเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีการที่เราเป็นนักร้องเบอร์เล็กแล้วมีคนดูหรือคนมานั่งเชียร์ที่หน้าสเตจมากกว่านักร้องเบอร์ใหญ่มันเป็นความรู้สึกที่บอกตรงๆว่ารู้สึกดีแล้วก็การไปร่วมงานเฟสใหญ่ๆเนี่ยมันทำให้มีคนรู้จักและติดตามเราเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมมากๆนะฮะเรื่องนี้เราจะได้เห็นมุมมองของเบื้องหลังนิดหน่อยของคนเป็นศิลปินที่ไทยอาจจะไม่เท่าไหร่มั้งอาจจะแตะไม่ได้ลึกไม่ได้ลึกขนาดแบบอนิเมะเฉพาะแต่ที่ญี่ปุ่นนี่คือโคตรเรียวโคตรเรียวก็เรียวคงเบ้งก็จะเป็นคนวางแผนให้เอโกะเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้ชนะนักร้องดังเหล่านั้นเราจะได้เห็นกลยุทธ์วิธีการที่คงเบ้งเคยใช้ในอดีตตอนยุคสมัยสามก๊กมาใช้กับของนี้จริงๆเอามาอะแดปอันนี้พูดตรงๆนะผมว่าจริงๆแม่งเวอร์แต่แม่งเฟี้ยวผมว่าคิดเนื้อเรื่องมันเก่งตรงมันโยงใส่กันได้เออมันได้กันแบบได้ไงวะเหมือนกันแต่ก็ได้แหละเออแต่ก็ได้แหละแล้วก็เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยก็โอเคนะมันไม่ได้รู้สึกว่าแบบเวอร์จนตะกิดตะขวนใจอะไรขนาดนั้นนะก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้โอเคมากๆแล้วสนุกแล้วก็สนุกมากหลังจากเนี้ยเราจะได้เห็นเอโกะเนี่ยไปต่อสู้กับนักร้องดังนักร้องหลายคนแล้วก็ในหลายๆแนวเพลงใช่อันนี้ต้องไปลองติดตามว่ามันจะมีอะไรยังไงบ้างซึ่งตอนนี้ออกไปแล้วทั้งหมด4ตอนตอนจบตอนที่4เนี่ยในเอโกะเนี่ยสู้ไปแล้วทั้งหมด2วง2วงแล้วก็พูดตรงๆว่าได้คว้าตั๋วอะไรบางอย่างไปงานที่เขาอยากจะไปแต่มันมีเงื่อนไขอยู่แต่มีเงื่อนไขบางอย่างที่เขาบอกว่าเป็นเงื่อนไขที่โหดจัดมากนะครับผมก็อันนี้เดี๋ยวลองไปติดตามดูว่าเป็นยังไงสำหรับใครที่อ่านมังงะนะฮะในมังงะเล่ม1เนี่ยจะจบที่ประมาณตอนที่3แล้วผมไม่ได้อ่านเล่ม2เล่ม3ต่อแล้ว เพราะว่าผมไม่อยากโดนสปอยต้องบอกแบบนี้ว่ามันเหมือนกันมากๆนะฮะเหมือนกันแบบถ้าจะเหมือนเปี๊ยะเลยแต่ว่าอนิเมะมันได้เปรียบตรงเพราะมันเป็นการ์ตูนเพลงใช่ใช่การ์ตูนเพลงใช่แล้วเพลงแม่งดีใช่ถ้าใครอยากรู้เรื่องก่อนก็ไปซื้อหนังสือการ์ตูนอ่านได้ของทางเซนชูแล้วค่อยมาฟังเพลงในอนิเมะใช่ซึ่ง
ต่พูดงี้นะถ้าใครไม่ชอบสปอยก็ให้เลือกเอาว่าอยากจะดูที่ไหนก่อนเป็นที่แรกจะดูอนิเมะก่อนแล้วค่อยไปอ่านมังงะก็ได้จะอ่านมังงะก่อนแล้วค่อยมาดูอนิเมะก็ได้ทั้งคู่นะฮะแต่ว่าก็ถ้าเป็นมังงะก็เป็นของทางเซนชูนะมีนะขายในเมฟด้วยในเมฟเนี่ยอยู่ที่99 บาทแต่ว่าถ้าสมมติว่าซื้อเป็นเล่มน่าจะ9เล่มละ90มั้งลองไปหาอ่านดูส่วนการ์ตูนดูแบบถูกต้องลิขสิทธิ์นะฮะก็ที่บิลิบิลินะครับที่เดียวมั้งที่เดียวที่เดียวที่เดียวบิลิบิลิถ้าดูนอกอื่นจากเว็บอื่นก็คือไม่ใช่แล้วก็คือเถื่อนนะครับผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ใครที่ชอบฟังเพลงใครที่ชอบสามก๊กหรือว่าใครที่มีความฝันว่าอยากเป็นศิลปินเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยหรือแค่อยากดูอนิเมะดีๆดูสบายๆก็ได้ก็เรื่องนี้ตอบโจทย์เรื่องนี้นี่ไม่ต้องคิดเยอะเลยมันคิดให้หมดแล้วใช่ใช่ตอบโจทย์แล้วก็เรื่อยๆเลยมันอาจจะมีบางคำศัพท์ในการ์ตูนนะที่คนไม่ได้อยู่ในฝั่งศิลปินเนี่ยอาจจะงงนะในการ์ตูนดูมา4ตอนเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งที่อยากอธิบายให้ฟังก็คือคำว่าเมเจอร์เดบิวต์นะครับผมที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2เทียร์นะครับผมก็คือเทียร์แรกคือศิลปินเริ่มต้นหรือว่าพูดกันตรงๆหลายคนอาจจะรู้จักคำว่าจิกะไอดอลหรือว่าศิลปินที่โปรดิวตัวเองนะครับเขาจะเป็นจิกะศิลปินนะครับผมจิกะอาร์ติสต์นู่นนี่นะครับผมเราเดบิวต์ตัวเองทำตัวเองเนี่ยอาจจะอยู่บริษัทเล็กๆจนมีชื่อเสียงขึ้นมานะครับจนคำว่าเมเจอร์เดบิวต์เนี่ยคือการที่เราได้ไปเซ็นสัญญากับค่ายใหญ่ใหญ่เขาจะเรียกว่าเมเจอร์เดบิวต์ความฝันของศิลปินหลายคนที่ประเทศญี่ปุ่นก็คือการที่ตัวเองเนี่ยได้ไปเซ็นสัญญากับทางบริษัทใหญ่ได้เลยกลายเป็นเมเจอร์เดบิวต์มันเป็นเหมือนหลักไม้สำคัญของการเส้นทางอาชีพมันเป็นหลักไม้แรกหลักไม้ที่2ของคนญี่ปุ่นก็คือได้ไปเล่นที่บูโดกังประเทศญี่ปุ่นนะครับผมอย่างบ้านเราอาจจะเป็นชื่อว่าอะไรนะราชมังคลากีฬาใช่ไหมหรือ Impact อะไรพวกนี้หรือ Impact หรือราชมังแต่ที่ญี่ปุ่นนะครับจะมีที่หนึ่งชื่อว่าบูโดคังนะครับผมทุกคนจะอันดับแรกเลยหลักไม้แรกก็คือเป็นเมเจอร์รีวิวหลักไม้ที่สองก็คืออยากขึ้นสเตจที่บูโดคังให้ได้นางเอกไม่พูดถึงบูโดคังเลยนะยังไม่พูดถึงแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาจะพูดผมเชื่อว่าเขาจะพูดนี้ก่อนที่เราจะจบอันนี้นะผมพูดงี้ดีกว่าการ์ตูนทรงเนี้ยนะฮะใครที่ดูนะฮะผมทำใจนิดนึงดูจากทรงแล้วจบน่าจะเศร้าจัดเหรอผมเชื่อว่าผมว่าอันนี้เนี่ยเดาๆผมว่ามันจะต้องมีจุดที่คือตอนนี้เราเห็นชัดว่านางเอกแม่งพึ่งแบบขงเบ้งแบบ 100% น่ะใช่แทบจะ 100% ในการทำนู่นทำนี่แล้วตัวเองแบบร้องอย่างเดียวแต่ขงเบ้งเป็นคนพูดเองนะก็ทันฝึกไปเถอะเดี๋ยวข้าจะเป็นคนวางแต่เดี๋ยวมันจะต้องมีจุดที่ทำให้ต้องทำให้นางเอกโตขึ้นไปอีกระดับนึงหรือว่าทะเลาะกันหรือผมว่าทะเลาะอาจจะมีนิดหน่อยแต่ว่ามันจะต้องมีจุดที่ขงเบ้งหายแล้วนางเอกมันจะต้องทำอะไรสักอย่างเองหรือสุดท้ายแล้วขงเบ้งอาจจะต้องหายไปเพราะว่าเป็นคนจากต่างโลกผมเชื่อว่ามันจะมีโอกาสที่หายแบบหายไปแบบเท่ๆหล่อๆมันจะต้องหล่อๆนิดนึงอ่ะแล้วก็มันผมว่ามันน่าจะเอาแต่ตอนนั้นนางเอกน่าจะต้องเก่งเก่งน่าจะเก่งระดับนึงแล้วน่าจะเก่งมากผมว่าพอนางเอกไปถึงจุดนึงที่มันดังมากๆนางเอกจะเริ่มเป๋มันจะต้องมีจังหวะเป๋นิดนึงแต่ก็ไม่รู้นะฮะว่าจะจบยังไงเพราะว่าก็พูดตรงๆว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมังงะน่าจะออกมาทั้งหมดแค่8เล่มเท่านั้นเองแล้วก็ที่สำคัญคือยังไม่จบด้วยแน่นอนอนิเมะเนี่ยซีซั่นนี้ก็คือไม่จบแน่นอน 100% อยู่แล้วยังไงก็ต้องรอซีซั่นต่อๆไปนะก็อันนี้เป็นแค่การคาดเดาแต่ว่าใครที่ดูแล้วอินอ่ะก็อยากให้ทำใจว่าโอกาสที่ตอนจบจะเป็นเศร้าอ่ะออกโทนเศร้าสูงมากหรือจริงๆอาจจะแฮปปี้ตลอดเรื่องก็ได้นะฮะก็เนี่ยคือทั้งหมดของคงเบ้งนะฮะเจาะเวลามาปั้นดาวนะครับผมกูจะหาจินซีจบเวลาหาจินซีหน้ากูเทเลอร์เลยนะครับผมหรือว่าชื่อว่าปาริปิโคเมะนะฮะก็ลองไปหาดูกันได้แล้วก็อ่านมังงะกันได้นะครับบอกจริงๆว่าส่วนตัวดูแล้วก็ชอบมากๆถ้าให้คะแนนเต็ม10ให้เท่าไหร่ผมให้ 8.5 ไว้ก่อนผมว่าเรื่องหลายๆอย่างมันยังง่ายไปหน่อยแต่ว่าผมชอบในรายละเอียดหลายๆอย่างของเรื่องรวมถึงคุณภาพทั้งภาพทั้งเสียงที่แบบดีมากๆผมให้9เลยผมชอบมากผมชอบมากชอบแบบเซอร์ไพรส์เลยไม่ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะชอบเรื่องนี้ขนาดนี้นะตั้งใจว่าจะอ่านมังงะให้หมดด้วยเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้กำลังชั่งใจว่าไม่อยากให้มังงะสปอยตัวเองไปเยอะ อาจจะรอดูอนิเมะมากกว่าหรือเปล่าแต่ว่าถ้าอนิเมะจบซีซั่นนะเอาตรงๆอาจจะอดใจไม่ไหวถ้ามันจบซีซั่นแบบค้างแบบค้างค้างแบบผมเดาเลยแม่งต้องจบซีซั่นแบบมีศัตรูใหม่มาหรืออะไรมันจริงๆใน OP มันอาจจะใบ้แล้วนะเพราะไอ้จะมีไอ้คนที่มันเหมือนเซนไตนิดนึงอ่ะอันนั้นน่าจะตัวสุดท้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจไอ้แล้วมันมีกุนซือด้วยผมเดาว่าไอ้เฮียสุมาอี้ป่ะวะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเรื่องนี้สนุกจริงสนุกจริงแนะนำให้ไปดูหามาดูกันนะครับใครเคยได้เห็นแค่มีมนะ
ไปดูเรื่องไปดูไปดูสนุกจริงๆสนุกจริงๆนะเป็นมามืดของซีซั่นนี้เลยนะครับผมยังไงฝากด้วยแล้วกันนะฮะกับคงเบ้งเจาะเวลามหาไม่ใช่คงเบ้งเจาะเวลามาปั้นดาวนะครับผมโอเคช่วงถัดไปนะครับกับช่วงอนิเมะอัปเดตมาฮะเข้ามาสู่ช่วงอนิเมะอัปเดตของเรานะครับผมท่านหลอดข่าวแรกของเราอาร์คไนท์นะเกมมือถือแนว Tower Defense ที่ผมไก่ตีเล่นอยู่แป๊บหนึ่งแต่ว่าเขาเปิดมานานแล้วแต่เขาเพิ่งจะมีประกาศทำอนิเมะอย่างเป็นทางการอนิเมะของอาร์คไนท์ใช่เนี่ยว่าคอสเพลย์หลายคนฟินแน่นอนนะฮะก็คือตอนนี้เนี่ยเขามีการปล่อย PV ออกมาก็คือ Previewนะครับเป็นอารมณ์ทีเซอร์จริงๆมันคือทีเซอร์อะไรอย่างนั้นนะมุนๆนั้นนะฮะจริงมันย่อมาจากอะไรโปรโมชั่นวิดีโอถูกไหมใช่โปรโมชั่นวิดีโอก็คือมันจะยาวกว่าทีเซอร์หน่อยนึงมันจะประมาณสักนาที2นาทีได้โอเคก็คือปล่อยออกมาแล้วแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องเด็ดอีกเรื่องนึงก็คือมีการคอลลาโบแคปคอมไม่รู้มาไงอ๋อแต่ว่าพอมีอนิเมะปุ๊บนะเขายังมีมังงะด้วยนะมังงะครับผม Arc Knight Lost Kitchen วาดภาพโดยคุณอุมะคาโนโกะนะครับผมก็แล้วเขียนบทโดยไฮเปอร์ทิฟฟี่ไฮเปอร์กริปเป็นไฮเปอร์กริปเป็นบริษัททำเกมเขาแหละเป็นเดฟเขียนบทให้แล้วก็เอามาให้คุณอุมะคาร์โกกคนแล้วก็ที่สำคัญคืออาร์คไนท์ก็ยังมาประกาศคอลลาโบแต่ว่าร่วมมือกับทางแคปคอมด้วยเดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยก็รอติดตามแต่ว่าแฟนๆฟินแน่นอนกิจกรรมเยอะช่วงนี้โคกับแคปคอมกูดูจากทรงแล้วสตีดเพราะว่าสตีดตอนนี้นี่คือขนาดกับ King of ยังเอาเลยนะอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วจังหวะนี้นะครับผมไปกันที่เรื่องถัดไปครับผมครับก็เป็นข่าวถัดไป Star Wars Vision กับMandalorian นะก็คือเป็น2ซีรีส์ที่อยู่บน Disney Plus มันเป็นการ์ตูน Star Wars ไลเซนญี่ปุ่นนะฮะคือ Star Wars Vision มันเป็นอนิเมะแล้วกัน เป็นอนิเมะแล้ว Mandalorian มันเป็นซีรีส์แต่ทั้งคู่มีให้ดูบน Disney Plus ครับผมนะฮะก็กำลังจะถูกเป็นดัดแปลงเป็นมังงะลงนิตยสารบิ๊กกังกมันอ่านบิ๊กกังกังถูกไหมถูกละเออของเครือสแควร์อินิกนะฮะก็นั่นแหละแล้วก็จะวาดโดยนักวาดหลายคนนะฮะเรื่องนี้จะลงในนิตยสารบิ๊กกังกังของทางสแควร์อินิกนะครับผมก็เดี๋ยวจะวางจำหน่ายไม่ใช่สิวางแผงแล้วกันเพราะว่าน่าจะเป็นไม่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นรายเดือนหรือรายสัปดาห์นะแต่ที่สำคัญคือเดี๋ยวจะลงตอนวันที่25 พฤษภาคมนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือทั้ง2เรื่องเนี่ยได้นักวาดมากฝีมือ มาวาดหลากหลายคนนะครับผมก็จะมีคนชื่ออะไรนะคาโมเมชิราฮาม่านะครับผมคนนี้เขาวาดเรื่องจอมเวทฝึกหัดกับหมวกมหัศจรรย์แฮร์รี่เหรอหรืออะไรก็เรื่องนี้มีอยู่ในเมพด้วยใครที่อยากรู้ว่าเป็นเรื่องยังไงก็ลองไปอ่านดูได้นะครับผมแล้วก็มีคนนึงที่มาวาดนะก็คือเคซูเกะซาโตะว่าเรื่อง Little Witch Academy เรื่องนี้ก็ดังอยู่เรื่องนี้ผมก็หลายคนรู้จักแหละนะครับผมถ้าเห็นภาพขึ้นมาเนาะเป็นไงใครที่เป็นแฟน Star Wars โหผมว่าพี่อาร์ตไปที่ข่าวถัดไปครับท่านหลอดคุณไดซุเกะอาชิฮาระนะครับคนวาด World Trigger นะครับขอลาพักอีก1เดือนเห็นผลด้านสุขภาพช่วงนี้เหมือนนักวาดญี่ปุ่นป่วยกันบ่อยหลายเรื่องเลยคนดังๆด้วยเขาวาดโหดนะฮะก็จะกลับมาลงจัมสแควร์ครั้งตอนเดือน7นะฮะก็พักไปเดือนหนึ่งเต็มๆครับวันนี้ก็น่าจะเดือนกว่านิดนึงนะเดือนเดือนแสดงว่าเขามีต้นฉบับอยู่แล้วอะไอเดือนหนึ่งของเขาเนี่ยอาจจะเป็นต่อจากต้นฉบับหรืออาจจะมีแบบปรับการลงใช่ไปได้ก็ใครเป็นแฟนๆของเรื่องนี้ก็ให้กำลังใจอาจารย์เขาครับแต่ว่าในไทยตอนนี้มีให้อ่านทั้งหมด12เล่มนะมีอีบุ๊กด้วยยังไงก็ญี่ปุ่นเนี่ยกำลังจะมีเล่มที่24แล้วโอ้มันครึ่งๆเลยนะครึ่งนึงแสดงว่าของไทยสบายๆสำหรับคนที่อ่านเรื่องเวอร์ทิเกอร์นะครับผมเรื่องนี้ผมไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านเหมือนกันไม่ได้อ่านกันนะยังไงใครที่เป็นแฟนของเวอร์ทิเกอร์นะรอติดตามกันให้ดีแล้วเป็นกำลังใจให้ทางอาจารย์ด้วยครับแล้วกันนะฮะไปที่เรื่องถัดไปนะครับผมกับไปที่อนิเมะมูฟวี่กันบ้างเรื่องนี้นี่ผมบอกเลยว่าทีเด็ดแห่งปีเลยแห่งปีโหแห่งปีในหลายๆแง่ด้วยนะครับผมอันนี้ไม่รู้ว่าเขาจะมาทำลายโคนันหรือว่าคิมิสึโนะยายบะได้หรือเปล่าแต่พูดตรงๆว่ากระแสก็ไม่ถอยเลยนะครับจูจูสึไคเซนซีโร่นะครับผมกับเรื่องราวของจูจูสึไคเซนก็ตรงตัวฮะญี่ปุ่นเนี่ยอะไรที่มันเป็นภาคซีโร่เนี่ยก็คือเนื้อเรื่องก่อนภาคคือตอนก่อนตอนหนึ่งนั่นเองนะฮะก็คือตอนนี้ทยานขึ้นมาสู่อันดับที่15ภาพยนตร์จอเงินตลอดกาลแล้วนะของที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่ได้นับรวมแค่อนิเมะใช่ไหมก็คือแบบหมดเลยทั้งหมดแซงหมดนะครับผมก็ตอนนี้นะได้เงินรวมๆไปแล้วทั้งหมด 105.3 ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะถ้าหลอดหรือแปลเป็นเงินไทยเนี่ยราวๆ 3,475 ล้านบาทครับตอนนี้ฮะแซงโฟเซนภาค2ไปแล้วและที่สำคัญเนี่ยนอกจากจะแซง
ฟอร์เซนตอน2แล้วยังแซงแฮร์รี่พอตเตอร์นักโทษแห่งอาคาบันด้วยโอ้โหนี่คือว่าสุดยอดแล้วก็ตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งของปีนี้ถูกไหมใช่ณตอนนี้นะฮะจูจูสึไคเซนพาซิโร่ในไทยเดี๋ยวจะฉายวันที่23มิถุนายนนี้นะครับผมก็ใครที่เป็นแฟนๆจูจูสึไคเซนรอดูกันได้เลยทางนี้มีโกโจมั้ยวะเฮ้ยสแปมบอกมีมีใช่มั้ยเออสแปมบอกมีเข้าฉายรอบพิเศษในไทยนะวันที่15ถึงวันที่19มิถุนายนนะครับผมแล้วก็ฉายปกติเนี่ย23มิถุนายนไปที่เรื่องถัดไปนะครับผมกับเรื่องนี้เลยครับผม Black Bullet นะครับผมการ์ตูนปวดตัดนานๆเนี่ยตอนนี้กลับมาให้ดูที่ฉายให้ดูฟรีที่ Muse Thailand นะครับทุกวันเวลา 20:00 นนะครับผมก็เรื่องนี้ผมเคยดูตอนที่มันมาฉายแรกๆเหมือนกันแต่ว่าความเศร้าผมว่าไอ้คำว่าปวดตับเนี่ยมันก็คือมันปวดตับตรงที่นิยายยังเขียนไม่จบแล้วก็ยังไม่มีทีท่าจะต่อด้วยอ๋ออย่างนี้ดูอนิเมะไปก็ยังไม่จบแน่ๆ 100% ไม่จบอยู่แล้วอนิเมะจบแค่ช่วงแรกๆด้วยเพราะมันมีแค่12ตอนอ๋อสั้นด้วยสั้นด้วยใช่แล้วก็เหมือนนิยายกำลังจะเข้ากำลังแบบอยู่ในช่วงไคลแม็กซ์เลยมั้งแล้วก็อาจารย์ไม่กลับมาเขียนต่อจริงเหรอไงไงรอไปติดตามดูแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ดูฟรีหุ้ยพวกนี้การ์ตูนดูฟรีมันเยอะจริงๆทุกคนไปดูกันได้นะครับแต่ว่าจริงๆเขาจะให้อ่านเนื้อเรื่องย่อด้วยแต่ว่าไปดูกันเองแล้วกันเพราะว่าในเงี้ยมันก็ดูฟรีอยู่แล้วเออแต่สนุกนะฮะดูกันได้ดูกันได้นะฮะโอเคโคนันเดอะมูฟวี่ลำดับที่25ภาคเจ้าสาวฮาโลวีนตอนนี้นะครับผมก็มีจำหน่ายตั๋วรอบพิเศษเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเข้าฉายในเดือนหน้านี้แล้วตลอดนะฮะครับผมเฮ้ยเทปเราก็คืออันนี้ป่ะออนวิ่งมันเข้าสู่เดือน5แล้วยังมันเทปเราน่าจะใช่เข้าแล้ววันที่1แล้ววันที่1เฮ้ยไม่ใช่วันที่30ใช่ป่ะวะใช่วันเสาร์วันนี้วันที่30เดือนหน้านะครับผมเดือนหน้านะครับผมวันที่13ถึงวันที่16เนี่ยเดี๋ยวจะมีตั๋วรอบพิเศษตอนนี้เปิดขายแล้วนะครับผมก็ไปดูกันได้นะแล้วก็เดี๋ยวรอบปกติเนี่ยจะเข้าที่26พฤษภาคมนะครับผมดูว่าภาคนี้คนนั้นจะแสดงอภินิหารอะไรหรือเปล่าเก่งทุกภาคเก่งทุกภาคโดยเฉพาะไอ้ลูกบอลมึงอะแต่ว่าตอนนี้คนนั้นมูฟวี่ภาคหลังๆอะใครที่ไม่ได้ดูภาคซีรีส์มาจะงงๆนิดนึงใช่ผมเนี่ยผมไปดูไอ้ภาคที่แล้วมางงใช่ไหมมันจะมีบางงงนิดนึงงงนิดนึงเพราะมันตัวละครมันเยอะใช่ไอ้นี่ไข่มันจะมีบางตัวที่ เขารู้จักกันแล้วอะ แล้วเราก็รู้อ้าวนี่มาจากไหนวะ อย่างเราเงี้ยเสพแค่ภาคมูฟวี่อย่างเดียวเงี้ยภาคซีรีส์เราไม่ดูเลยอย่างเงี้ยก็จะเริ่มงงไปบ้างแต่หลังๆผมก็ชอบดูแบบมูฟวี่ไปเลยนะผมรู้สึกมันจบในตอนดิจริงๆคนหนังมูฟวี่มันหนุกนะมันหนุกมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเลยนะรอบพิเศษจะฉายที่ SF World Cinema ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะจ๊ะครับผมโอเคฮะหมดแล้วเรียบร้อยเมื่อสักครู่นี้ก็คืออนิเมะอัปเดตแบบตะกุกตะกักสำหรับโดลลี่และท่านหลอดนะฮะเป็นเพิร์ทไทม์นะฮะครั้งแรกนะขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมก็พูดกันตรงๆก็อ่านสคริปต์กันตรงๆอย่างเงี้ยแหละนะฮะแล้วก็เล่ากันไปเอาเป็นว่าฝากด้วยแล้วกันนะใครที่ติดตามอะไรอยู่เกี่ยวกับวงการอนิเมะก็คอมเมนต์บอกกันได้ที่สำคัญคืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องออนไลน์สเตชันด้วยแล้วกันนะครับใครที่ชอบเรื่องราวอนิเมะแบบนี้นะครับอนิเมะแพนเน็ตของเราทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มครึ่งนะฮะจะมาอัปเดตวงการอนิเมะแล้วก็เอาอนิเมะที่น่าสนใจน่าสนใจเลยอยู่ในกระแสมาพูดถึงในช่วงนั้นๆเนาะมาเล่าให้ฟังแล้วกันสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนครับไปละครับสวัสดีครับครับ